มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์หลีวิจิตรนะครับก็มาไกด์แล็บIC Engine Test นะครับก็ในภาวะวิกฤตอาจจะไกด์ตรงนี้เดี๋ยวจะไกด์หลักทฤษฎีก่อนสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงตรงที่วิธีการทดลองแล้วก็เอาผลการทดลองนะครับให้ไปคำนวณ นะครับหลักๆ ก็คือเครื่องต้นกำลังนะครับเครื่องต้นกำลังจะมีผลต่อการทำงานของมนุษยชาติอยู่ในช่วงสักประมาณสัก100กว่าปีหลักๆเครื่องต้นกำลังเราจะมี2อยู่ชนิด2ชนิดหลักๆที่ใช้งานอยู่ก็คืออะไร IC engine หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับอีกประเภทนึงก็เลยตัวที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ขับด้วยมอเตอร์2อันนี้ถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์วันนี้จะเป็นแล็บของเครื่องยนต์สันดาปภายในก็จริงเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าประสิทธิภาพ2อันและขีดจำกัดของแต่ละตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนคำนวณเนี่ยเป็นไงคำนวณเป็นเพื่อการเรียนรู้ให้รู้จักตัวแปรของอะไรตัวแปรสมรรถนะของอะไรตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเป็นหลักนะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับก็คือเครื่องเปลี่ยนพลังงานเอาพลังงานตัวไหนเอ่ยเอาพลังงานจากเชื้อเพลิงนะครับเข้ามากับอากาศเสร็จแล้วก็มาสันดาปในกระบอกลูกสูบนะครับหรือเครื่องยนต์นะครับพอสันดาปเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้เป็นก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงแรงดันสูงขึ้นมาบริเวณนี้นะครับพอก๊าซร้อนอุณหภูมิแรงดันสูงปุ๊บเป็นไงจากนั้นก็ปล่อยไอเสียออกนะครับแล้วก็เอาดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับจากนั้นก็เป็นไงจากกระบอกสูบตรงนี้ครับก็จะมีการขับเคลื่อนชิ้นส่วนบ้างความพลังงานลึกพลังส่วนหนึ่งก็จะหายไปด้วยแรงเสียดทานนะครับจากนั้นก็เป็นไงได้เป็นพลังงานที่เอาไปใช้ประโยชน์หลักๆคือต้องการจะเปลี่ยนเลยพลังงานจากความร้อนที่เก็บอยู่ในเชื้อเพลิงไปเป็นกำลังที่ใช้ประโยชน์ได้หรือ break power นะครับแต่ระหว่างทางพวกนี้ก็จะมีการสูญเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำ heat balance เพื่อเป็นตัวอย่างให้รู้จักตัวแปรของสมรรถนะของเครื่องยนต์สนับภายในเดี๋ยวจะเปรียบเทียบว่าระหว่างเครื่องยนต์สนับภายในกับอะไรมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวไหนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมือนกันอยู่ในฉากนี้โอเคปกติพลังงานที่เข้ามา 100% เหมือนตัว E เนาะตัว E ก็คือพลังงานจากเชื้อเพลิงถ้าเราคำนวณได้ก็จะเป็นพลังงานของพลังงานความร้อนที่อยู่ในเชื้อเพลิงนะครับได้ตัว E เข้ามาปุ๊บเอาเชื้อเพลิงเข้ามาผสมกับอากาศเผาไหม้นะครับเผาไหม้ปุ๊บได้เป็นก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถ้าเราวัดตรงนี้เป็นผัง PV diagram นะครับ PV diagram ที่เราเรียนวิชาเทอร์โมนะเราจะได้อะไรผังบ่งชี้ซึ่งเป็นกำลังที่จะได้จากก๊าซร้อนกระทำต่อกระบอกสูบเราเรียกว่าเป็น IP indicated power ถ้าออกแบบดีไซน์ดีๆก็จะได้ IP สูงๆนะครับจากนั้นเป็นไงเอ่ยถามว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงตัวนี้จะกลายเป็น IP หมดไหมก็ไม่หมดเพราะจะมีพลังงานส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องสูญเสียไปในเครื่องยนต์สันดาปภายในก็เลยหายไป2ส่วนวันนี้ต้องทำ energy balance เนาะส่วนหนึ่งหายไปเลย I เสียพอสันดาปเสร็จนะครับก็จะหายไปเป็นความร้อน I เสีย m dot นะครับคูณด้วย cp delta t นะครับเพราะว่าไอ้ทีว่าจะวัดอะไรบ้างนะครับ1หายไปกับ I เสีย2หายไปกับอะไรเพื่อให้วัตถุจักรมันทำงานได้ต้องมีการหล่อเย็นเพราะฉะนั้นความร้อนที่หายไป2ส่วนจากตรงนี้ครับโดยประมาณเป็นไงหายไปกับไอเสีย1ส่วนหายไปกับหล่อเย็น1ส่วนเพราะโดยคร่าวๆถ้าเอาพลังงานจากตัวไหนเอ่ยเชื้อเพลิงลบด้วยหล่อไอเสียกับหล่อเย็นก็จะกลายเป็น IP โดยคร่าวๆนะครับอีกตัวนึงจาก IP ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ใช้งานได้ยังนะครับ IP ตัวนี้ว่าจะส่งผ่านชิ้นส่วนต่างๆครับก็จะมีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนอีกนะครับเพราะจะมีพลังงานตัวหนึ่งหายไปอีกจากของตัวไหนเอ่ยแรงเสียดทานหรือ FP หรือ Friction Power นะครับหายไปอีกส่วนหนึ่งวันนี้ต้องวัดเหมือนกันนะครับวัด FP หายไปเท่าไหร่พอเอา IP ลบด้วย FP ก็จะกลายเป็นอะไร BP หรือตัวกำลังที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิยามประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับถ้าเอา IP วันนี้คุณต้องหา Thermal บ่งชี้ Efficiency ของอะไร IP Thermal Efficiency ของ IP กำลังบ่งชี้นะครับก็เอาเลยตัวไหนเอ่ยเอาวัด IP ให้ได้เสร็จแล้วก็เป็นไงหารด้วยตัว E นะครับก็จะกลายเป็นเลย Break Indicated Thermal Efficiency นะครับอีกตัวนึงถ้าเอา BP นะครับหารด้วย E คุณก็จะได้เลย Break กำลัง Break ที่ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับของเครื่องยนต์นะครับแล้วระหว่างที่มันเปลี่ยน IP ไปเป็น BP ปกติแล้วนะครับตัว IP จะเท่ากับอะไร FP บวกกับ BP 2อันนี้บวกลบกันได้นะครับก็จะหาตัวไหนเอ่ยหา
ความแตกต่างของนี้ได้นะครับถ้าจะเอาเลยเอา BP นะครับหารด้วย IP ก็จะกลายเป็นเลย Mechanical Efficiency ซึ่งจะบอกประสิทธิภาพเชิงกลว่ารถยนต์รุ่นนี้ทำมาดีหรือไม่ดีนะครับจะเห็นว่านะครับโดยทั่วไปโดยข้อสรุปนะถ้าผมเอาข้อสรุปคร่าวๆนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับ BFC เป็นนิยามเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดของตัวสูตรคำนวณไปอยู่ในชีททั้งหมดเลยนะครับอีกตัวหนึ่ง BFC นะครับจะเป็นนิยามส่วนกลับของตัวไหนเอ่ย M. Fuel นะครับหารด้วย Brake Power จะบ่งบอกว่าคุณต้องใช้น้ำมันมากน้อยขนาดไหนเป็นอัตราการเชิงมวล นะต่อกำลังที่จะได้ซึ่งถ้า BFC สูงแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นไงกินกำลังเยอะมากนะครับก็ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับโอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนที่ทดลองนะครับวันนี้ตอนที่เราทดลองเดี๋ยวจะพาไปบอกอีกทีว่าจะต้องวัดอะไรบ้างนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเครื่องยนต์กับต้นกำลังมอเตอร์ปกติก็จะพัฒนามาควบคู่กันนะครับโดยทั่วไปนะครับเครื่องยนต์พัฒนามารุ่นแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพหรือ brake thermal efficiency นะครับ brake thermal efficiency brake thermal efficiency นะสูงสุดอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเครื่องยนต์ SI นะปัจจุบันนี้ก็ลักษณะของประสิทธิภาพนะครับถ้าเป็น100นะก็จะได้ประมาณสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเครื่องยนต์มีความสามารถในการทำงาน 100% หรือ100กิโลวัตต์100แรงม้าก็ได้นะครับ100แรงม้านะครับประสิทธิภาพที่เป็นเบรกเทอร์โมเวนซี่ที่ใช้งานได้ของเครื่องยนต์ SI นะถ้าเป็น SI ก็จะประมาณจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพัฒนามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับมันจะมีจุดสูงสุดถ้าเป็นโหลด 25% ถ้าเป็นโหลด 50 โหลด 75 หมายความว่าถ้าเครื่องยนต์เรามี100แรงม้าแล้วเราไปทำงานที่ 25% 25แรงม้าเลือกไปทำงานที่50แรงม้าไปทำงานที่75แรงม้าลักษณะทั่วไปของเครื่องยนต์เป็นไงตอนที่มันทำงาน75ถึง100แรงม้าช่วงนี้ก็เรียกว่าฟูลโหลดจะเป็นช่วงที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องยนต์ไอไตจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ประมาณ 40% ปัจจุบันนี้หมายความว่าไงเอ่ยคุณเอาพลังงานมา100หน่วยคุณเอามาทำงานตรงที่ฟูลโหลดคุณได้ประโยชน์ 40% ที่เหลือคุณต้องทิ้งไปเท่าไหร่อีกประมาณ 60% เป็นลอสอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ CI หรือดีเซลเนาะดีเซลก็จะดีขึ้นมาหน่อยเนื่องจากอัตราตัวการสูงกว่านิดนึงก็จะมาอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 45%นะครับแต่เขาไม่สูงมากนะครับจะเห็นว่าลักษณะทั่วไปของเครื่องยนต์ถ้าเรามาทำงานพาร์ทโหลดเหมือนเราเอารถถ้าไปวิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนเราจะได้ส่วนที่เป็นภาพสูงสุดนะครับแล้วถ้าเรามาวิ่งพาร์ทโหลดติดไฟแดงอยู่ในเมืองเนี้ยเป็นไงเลยลักษณะประสิทธิภาพที่จะได้เป็นไงต่ำลงมากเพราะตรงนี้เองนะครับถ้าเราวิ่งพาร์ทโหลดเราก็จะได้ประสิทธิภาพต่ำนี่คือของ IC engine ที่เป็นภาพคร่าวๆคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นไฟฟ้าของอะไรมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนมากแล้วเป็นไงมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโหลดลักษณะของตัวไปไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามันจะค่อนข้างจะคงที่นะครับคงที่มอเตอร์ไฟฟ้านี่เป็นมอเตอร์นะอยู่ที่ประมาณช่วง 85-95% อยู่ในช่วงนี้แล้วค่อนข้างจะคงที่ไม่เลยไม่เปลี่ยนแปลงตามโหลดเพราะสูงกว่าพวกนี้ประมาณ3เท่าเฮ้ยเหตุสำคัญมาจากไหนเอ่ยมาจากข้อสรุปที่สำคัญมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นไงเอ่ยมีการลอสเนื่องจากไอเสียไหมไม่มีไอเสียเนาะเพราะเป็นไงมันไม่ต้องสันดาปเพราะลอสตรงนี้ก็จะน้อยกว่ามีลอสเนื่องจากคูลิ่งไหมมันมีขดลวดมันมีการนำความร้อนนิดนึงมันมีการถ่ายเทความร้อนที่ต้องระบายความร้อนอยู่นิดนึงก็มีแต่ว่าน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในมากเพราะสองตัวนี้ลอสก็จะน้อยกว่าเครื่องยนต์อะไรสันดาปภายในก็เป็นข้อดีของเลยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคราวนี้มาเหมือนกันฟิคชั่นพาวเวอร์อีกส่วนหนึ่งที่มอเตอร์จะดีกว่าฟิคชั่นพาวเวอร์เป็นไงเนื่องจากชิ้นส่วนของมอเตอร์มันจะน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะฟิคชั่นพาวเวอร์ตรงนี้ก็เป็นไงน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในมากเพราะโดยทั่วไปแล้วข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในในเชิงประสิทธิภาพก็คือลอสเอ็กซ์ซอสคูลิ่งแล้วก็ฟิคชั่นน้อยกว่าทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของมอเตอร์ไฟฟ้านี่เป็นไงก็จะสูงนะครับแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตามโหลดนะครับนี่ก็เปรียบเทียบสองอันจากที่ไปที่มาเนาะแต่ว่าคราวนี้เวลาเราใช้งานสองอันนี้ก็จะเป็นไงสองอันนี้ก็ยังมีประโยชน์และมีขีดจำกัดหมายความว่าไงถ้าให้ผมเลือกใช้
ตอนนี้ต้นกำลังที่ใช้งานถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสายไฟเข้าถึงเราควรจะเลือกใช้อะไรมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นไงประสิทธิภาพดีกว่าประหยัดกว่านะครับถ้าเมื่อไหร่ที่สายไฟเข้าไม่ถึงอย่างไปอยู่ในเมืองเป็นเครื่องบินไปไอพวกที่เป็นอะไรยาเรือขนส่งสินค้าอยู่ตรงไหนเอ่ยในทะเลเราอยากจะใช้มอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าลากสายไฟไปไม่ถึงเป็นไงมันก็ลำบากถูกไหมครับสุดท้ายมันก็ยังต้องมีอะไรเครื่องยนต์ตำหนักภายในใช้อยู่เหมือนกันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าแต่ว่ามีขีดจำกัดที่ทำงานได้บริเวณรีโมทแอเรียได้มากกว่าคราวนี้มันจะมีตัวปัญหาอยู่อันนึงเนื่องจากว่าเครื่องต้นกำลังของเราเนี่ยใช้งานเยอะมากก็คือตรงนี้เลยพวกยานยนต์รถยนต์รถยนต์ทั่วไปนี่แหละรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันอยู่ในเมืองปะรถยนต์ทั่วไปอยู่ในเมืองขับในเมืองมีสายไฟเข้าถึงเพียงแต่ว่ามันเป็นเลยเครื่องต้นกำลังที่เคลื่อนที่เวลาจะต่อสายไฟมันก็ต่อยากแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราใช้อะไรเครื่องยนต์สันดาปไปในซึ่งมันมีประสิทธิภาพต่ำโอเคไหมครับแต่ว่ามนุษย์หรือวิศวกรพยายามจะพัฒนาเครื่องจักรที่ให้มันใช้อะไรประสิทธิภาพพลังงานสูงนะครับก็เลยพยายามเอา2อันนี้มาบวกกันตอนหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นไงรถไฟฟ้าเริ่มมามากขึ้นแต่ว่ารถไฟฟ้าก็จะมีขีดจำกัดเรื่องอะไรเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าสามารถพัฒนาแบตเตอรี่ได้ดีๆก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นโอเคไหมครับอันนี้มีขีดจำกัดเรื่องอะไรเรื่องของประสิทธิภาพต่ำแต่ว่ามีข้อดีเรื่องอะไรการเติมพลังงานก็คือเติมเชื้อเพลิงเข้าไปปุ๊บแล้วก็วิ่งได้เลยวิ่งได้ไกลนะครับหลังๆมาก็จะมีเอาข้อดีข้อเสียของสองอันนี้มาบวกกันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็คือตัวนี้เลยรถไฮบริดนะครับไฮบริดเอาข้อดีของมอเตอร์กับเอาข้อดีของอะไรเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์สันดาปภายในมีข้อดีคืออะไรสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเป็นแหล่งพลังงานได้ถูกไหมครับคราวนี้ข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไงถ้าเอาไฮบริดมาผสมกันตอนที่เป็นต้นกำลังเป็นไงทุกครั้งที่เครื่องยนต์ทำงานเป็นไงจะสั่งไปทำงานที่อะไรที่จุดไฟภาพสูงสุดแล้วก็ปั่นไฟไปเก็บไว้ในอะไรในแบตเตอรี่จากนั้นเวลาคุณจะวิ่งพาสโหลดในเมืองนะครับคุณก็เอาพลังงานไฟฟ้าไปสั่งตัวนี้เลยตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะวิ่งแก้ปัญหาตรงนี้เลยพาสโหลดพวกนี้ได้ก็จะเป็นการรวมข้อดีข้อเสียของทั้งอะไรเครื่องยนต์สันดาปภายในบวกกับอะไรเลยมอเตอร์นะครับก็จะกลายเป็นรถไฮบริดณปัจจุบันนี้อยู่จะเป็นเทคโนโลยีรวมๆนี่เป็นข้อดีเปรียบเทียบการใช้งานแต่วันนี้ตัวแล็บหลักๆที่จะมาลงในข้างล่างครับที่จะให้ทดลองเอาเฉพาะว่าคุณรู้จักตัวแปรสมรรถนะของตัวนี้เลยการวัดทำฮีทบาลานซ์ของอะไรของตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างว่าวัดตัวไหนบ้างแต่ว่าสูตรการคำนวณทั้งหมดนี่เป็นไงอยู่ในชีทแล็บนะครับได้ครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับชุดอุปกรณ์การทดลองสมรรถนะของเครื่องยนต์นะก็จะมีอยู่ 2-3 ส่วนที่สำคัญครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขึ้นแท่นเรียกว่าแท่นไดนาโมเทสนะเราเครื่องยนต์ขึ้นแท่นมานะครับเสร็จแล้วก็ขับเครื่องยนต์เข้ามาที่เครื่องปั่นไฟหรือเป็นไดนาโมนะครับเป็นไดนาโมเทสเสร็จแล้วก็ปั่นไฟเราปรับโหลดด้วยชุดควบคุมโหลดตรงนี้แต่ว่าเราไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะทดลองอย่างง่ายเพื่อจะหาก็เลย energy balance ทำ energy balance ของเครื่องยนต์ว่ามันหายไปไหนบ้างตั้งแต่พลังงานที่เข้ามาสุดท้ายกลายเป็น IP ออกไปหา Q loss ไปกับ I เสียออกไปหา Q loss จาก cooling เสร็จแล้วก็เป็น friction power แล้วก็ออกมาเป็น brake power ได้เท่าไหร่ซึ่งเอาค่าพวกนี้มาคำนวณเป็นเลย heat balance ของเครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งนักศึกษาต้องคำนวณตัว heat balance เนาะโอเคนะครับเริ่มต้นที่เราทดลองนะครับเราจะแบ่งการทดลองเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็เรียกว่าอะไร Dynamometer Test ก็คืออะไรเอาเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปั่นไฟแล้ววัดทุกอย่างได้หมดเลยเหลืออย่างเดียวที่วัดไม่ได้ก็คืออะไร Friction Power ส่วนที่2เราจะหา Friction Power เราก็จะเปลี่ยนเป็น Motoring Test ก็เป็นไงเราเปรียบเสมือนว่าเราจะเอามอเตอร์ไปขับอะไรเครื่องยนต์ให้วิ่งที่ความเร็วรอบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็วัดกำลังที่มอเตอร์ใช้ขับแต่ว่าเครื่องยนต์ดับอยู่เพราะถ้ากำลังที่มอเตอร์ใช้ขับเครื่องยนต์เท่าไหร่แสดงว่าตรงนั้นเป็นอะไร friction โดยรวมหรือ friction power ของเครื่องยนต์โดยรวมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตำแหน่งการวัดตั้งแต่ dynamometer test นะถ้าเราต้องไปทำ heat balance อันที่1 นะครับเราขึ้นเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราก็เดินสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยวัด dynamometer test นะครับกำลังที่อะไรวัดได้ตัวแรกจาก dynamometer นะครับก็จะวัดด้วยเลยหาซึ่งผลการทดลองตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราทดลองเป็นน้ำจิ้มอันนึงที่ 2,000 รอบหรือ 2,000 RPM ผมเดินเครื่องยนต์ปุ๊บสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเดินเครื่องยนต์ที่ 2,000 RPM ถ้าเครื่องยนต์มาขับมอเตอร์แสดงว่าเป็นไงตรงนี้คือ brake power หรือกำลังที่ไปใช้ประโยชน์ได้ไปขับตัว generator นะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัด
ทอร์กกับรอบ W กับ N นะครับ W คือทอร์กวัดด้วยสเกลตัวนี้เดี๋ยวค่าข้อมูลจะเป็นเบรกทอร์กจะอยู่ในข้อมูลละเบรกทอร์ก BP ทอร์กนะครับก็จะวัดที่200 RPM เสร็จแล้วได้วัดค่าเบรกทอร์กเท่าไหร่เอาเบรกทอร์กนะครับคูณด้วย N หารด้วย 5,000 สูตรตรงนี้ละก็จะกลายเป็นหน่วยเป็นฮอตพาวเวอร์ตรงนี้คืออะไรกำลังเบรกหรือกำลังที่เราไปใช้ประโยชน์ได้เป็นค่าเท่าไหร่ที่ 2,000 รอบเราคำนวณมาเป็นอะไรหน่วยเบรกฮอตพาวเวอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำไดโมเทสวัดชุดแรกก็คืออะไรวัดทอร์กกับวัดรอบแล้วเอามาคูณกันก็จะกลายเป็นเบรกพาวเวอร์นะครับจากนั้นถ้าเราจะหาอัตราการติดเบื้องเชื้อเพลิงเบรกเฉพาะก็ต้องวัดเลย M. ของฟูเอล M. ของฟูเอลวัดยังไงวันนี้เราเขาวัดด้วยตัวนี้ครับฮะแล้วก็มาวัดฝั่งนี้เราก็จะมีอุปกรณ์วัดอัตราการติดเบื้องเชื้อเพลิงของน้ำมันทดลองแค่เคสเดียวคือ 2,000 รอบวัดทอร์กได้แล้ววัดรอบได้แล้วเราก็ขณะที่เราทดลองเป็นไงเดินเครื่องปุ๊บเราก็วัดอัตราการไหลนะครับซึ่งมีวาล์วควบคุมน้ำมันที่ไหลเข้าวัดอัตราการไหล50 cc นะครับจับเวลาซึ่งในตัวนี้ก็จะมีอยู่วัดอัตราการไหลการใช้เชื้อเพลิง50 cc นะครับพอ50 cc ปุ๊บได้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรแล้วไปหาความหนาแน่นของน้ำมันนะครับไปคูณกันก็จะกลายเป็นอัตราการไหลเชิงมวลได้ M. เชื้อเพลิงหารด้วยเบรกพาวเวอร์ก็จะกลายเป็น BSFC หรืออัตราการติดเบื้องเชื้อเพลิงเบรกเฉพาะจากนั้นถ้าเราจะคำนวณหาประสิทธิภาพเบรกประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกหรือเบรกเทอร์มอลเอฟเฟคนะครับเราก็เอาในหน่วยพลังงานก็เลยเอาพลังงานที่ใส่เข้าไปก็คือเอาอัตราการไหลเชิงมวลไปคูณกับค่าความร้อนของเชื้อเพลิงนะครับวันนี้คร่าวๆโดยประมาณก็คือเอาค่าความร้อนของตัวแก๊สโซลีนนะครับ42เมกะจูลต่อกิโลกรัมซึ่งอยู่ในตัวชีทแบบแล้วเอาไปคูณกับ N. ก็จะกลายเป็นพลังงานที่เข้าตรงนี้เลยเข้าจากเชื้อเพลิงเสร็จแล้วถ้าเอาไปหารกับเบรกพาวเวอร์เอาเบรกพาวเวอร์ตั้งหารด้วยพลังงานตรงนี้ก็จะกลายเลยตัดหน่วยหมดนะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพของอะไรเชื้อเพลิงเบรกเทอร์มอลเอฟเฟคซี่ก็สามารถหาได้นะครับต่อไปนะครับถ้าจะหาเวลาเราทดลองเครื่องยนต์เนี่ยเป็นไงนอกจากไอตัวที่เป็นมวลของเชื้อเพลิงที่เข้าไปแล้วจะมีมวลอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปในเครื่องยนต์ก็คือมวลของอากาศเราต้องวัดอัตราการไหลของอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นมวลที่เข้าเครื่องยนต์ก็จะมี2ส่วนมวลเชื้อเพลิงกับมวลอากาศนะครับวันนี้เราทดลองที่เขาเรียกอะไรสภาวะเดินเครื่องเบาเพราะโดยคร่าวๆโดยสรุปแล้วกันนะครับถ้าคุณวัดมวลเชื้อเพลิงเข้าไปได้1หน่วยนะครับเราตามทฤษฎีถ้ามันผมไม่ตามถูกต้องทฤษฎีมันต้องเข้าไปอากาศต้องเข้าไป 14.7 เท่าแต่วันนี้เราเดินที่อะไรหนานิดหน่อยเพราะถ้าคุณเชื้อเพลิงเข้าไป1ส่วนนะครับให้ใช้อากาศเข้าไป10ส่วนรวมทั้งหมดเป็น11ส่วนก็จะรู้มวลทั้งหมดที่เข้าตัวเลยเครื่องยนต์ได้เพราะเอ็มดอทของทั้งหมดก็คืออะไร11ส่วนของน้ำมันที่วัดได้11เท่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าความร้อนที่หายไปกับไอเสียเท่าไหร่ก็ต้องเอา M. ตัวเนี้ย M. CP delta T ส่วนที่เข้าไปเยอะสุดก็คืออากาศมันต้องใช้ CP อากาศนะ M. CP delta T delta T คือตัวไหนเอ่ยอุณหภูมิอากาศเข้ากับอุณหภูมิไอเสียตรงทางออกลบกันไอเสียทางออกลบด้วยอุณหภูมิอากาศเข้าเอาอุณหภูมิอากาศเข้าวันนี้ก็ใช้ที่30องศานะครับเป็นค่าคร่าวๆโดยประมาณ30องศาเพราะอีกตัวนึงที่จะรู้ว่าความร้อนหายไปกับไอเสียเท่าไหร่ก็ต้องไปวัดเลยอุณหภูมิไอเสียตรงทางออกนะครับก็วัดมาฝั่งนี้เนาะก็จะวัดอุณหภูมิไอเสียทางออกก็ต้องวัดต่อที่ท่ออุณหภูมิไอเสียนะก็วัดอุณหภูมิไอเสียก็ใช้เครื่องตัวนี้นะซึ่งข้อมูลที่วัดมาเป็นตัวอย่างก็วัดอยู่แล้วนะครับวัดเวลาทดสอบเครื่องยนต์เนี่ยเราต้องเดินจนกว่าอุณหภูมิไอเสียเป็นไงเพิ่มขึ้นแล้วคงที่เมื่อไหร่มันคงที่มันสถิติเตะละพอมันสถิติเตะปุ๊บก็วัดทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นวันนี้วัดอุณหภูมิไอเสียวัดอุณหภูมิอากาศทางเข้า30องศาเอา M. เชื้อเพลิงบวกกับอากาศนะครับที่เราคำนวณได้ตะกี้กลายเป็น M. CP CP ของอากาศนะเดลต้า C คืออุณหภูมิไอเสียลบด้วยอุณหภูมิอากาศเข้าก็จะกลายเป็นความร้อนที่หายไปกับไอเสียคำนวณได้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรของพลังงานของเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะหายเข้าไปคืออุณหภูมิหรือการสูญเสียไปกับน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นก็เหมือนกันวัด M. ของน้ำหล่อเย็น M. น้ำหล่อเย็นมาจากไหนเอ่ยวันนี้เราจะวัดอัตราการไหลก็จะมีสูตรอยู่นะครับซึ่งวัดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสูตรของโฟเรตวัดโฟเรตวัดโฟเรตปุ๊บได้เป็นแกลลอนต่อชั่วโมงวัดเฮดตรงนี้แล้วเอาสูตรที่คำนวณซึ่งใส่ไว้ในผลการทดลองแล้วนะครับได้เฮดแล้วไปสูตรการคำนวณหาโฟเรตของน้ำหล่อเย็นจากนั้นก็จะได้เป็นอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นไปคูณกับความหนาแน่นของน้ำก็จะกลายเป็นอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นอีกอันต้องวัดคืออะไรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตรงทางเข้าทางออกนะครับซึ่งก็จะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นทางเข้าซึ่งข้อมูลก็มีแล้วนะครับและอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตรงทางออกพอวัด2อันนี้ได้ M. ของน้ำหล่อเย็นวัดอุณหภูมิทางเข้าทางออกก็ M.
CP เดลต้า T ของน้ำก็จะเป็นความร้อนที่ใหญ่ไปกับน้ำหล่อเย็นเพราะฉะนั้นรู้กี่ตัวละรู้เบรกพาวเวอร์รู้อะไร M ดอทเชื้อเพลิงรู้ความร้อนที่หายไปกับไอเสียรู้ความร้อนที่หายไปกับน้ำหล่อเย็นก็เกือบหมดละสิ่งที่ยังไม่รู้คืออะไรตัว friction power กับไอตัวกำลังบ่งชี้หรือ IP นะครับถ้าเราจะหา IP โดยคร่าวๆเราก็สามารถทำไงวัด friction power แล้วมาบวกกับbreak power ก็จะกลายเป็น IP โดยคร่าวๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอะไร friction power กับ indicated power หรือ IP เนี่ยเราต้องทดลองท่อนที่2ก็คือตัวนี้เอ่ยตอนที่ทำเป็น motoring test เพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนท่อน motoring test นะครับเราก็เป็นไงอุ่นเครื่องให้เสร็จแล้วเราก็ดับเครื่องพอเราก็ดับเครื่องเสร็จแล้วก็เป็นไงพอดับเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็เราก็เปลี่ยนจากที่เป็นอะไรไดนาโมมิเตอร์กลายมาเป็นมอเตอร์คราวนี้เราจะขับมอเตอร์ตัวนี้แทนแล้วก็เอาไปขับตัวไหนเอ่ยเครื่องยนต์ให้ทำงานที่รอบเดียวกันที่เราสนใจวันนี้คือที่ 2,000 RPM หรือ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับพอขับเครื่องยนต์ที่ 2,000 รอบต่อนาทีเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงวัดกำลังที่มอเตอร์ใช้ขับเครื่องยนต์ก็คือต้องวัดอะไรวัดทอร์กตัวหนึ่ง W นะแล้วก็วัดรอบวันนี้เรากำหนดไว้ที่อะไร 2,000 วัด W กับ N เหมือนกันเอา WN หารด้วย 5,000 ก็จะเป็นสูตรของอะไร Friction Power เพราะฉะนั้นเราได้อะไรวัด Friction Torque นะครับวัด Friction Torque ได้ปุ๊บที่ 2,000 ก็คูณหาอะไร Friction Power พอได้ Friction Power ปุ๊บวันนี้เราทดลองที่ Path Load ถ้าคุณมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า Friction Power จะมีอะไรมีค่าสูงกว่า Brake Power มากอย่าตกใจนะครับวัดที่ Path Load เพราะฉะนั้นพอเราได้ Friction Power จากการทำ Motoring Test เสร็จแล้วเราเอา Friction Power มาบวกกับ Brake Power ตอนแรกที่ทำอะไร Dynamometer Test เราก็จะได้ค่า IP หรือ Indicated Power หรือกำลังที่การ์ดร้อนกระทำต่อหัวลูกสูบคร่าวๆกลายเป็น IP เพราะฉะนั้นสุดท้ายจากเดี๋ยวให้ลองไปคำนวณคร่าวๆแล้วทำเป็น Heat Balance เนาะโอเคนะเดี๋ยวจะให้ผลการทดลองที่วัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วลองไปทำตัวไหนเอ่ยลองทำฮีทบาลานซ์ของชุดนี้นะครับพลังงานที่เข้าก็ M. เชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนว่าเข้ามาเท่าไหร่เสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับมันหายไปกับไอเสียเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่เข้าก็เอาอะไรความร้อนที่หายไปกับไอเสียที่วัดได้นะครับหายไปกับน้ำหล่อเย็นเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่เข้านะครับแล้วก็กลายมาเป็นอะไร IP เท่าไหร่นะครับหรือกำลังบ่งชี้เท่าไหร่กลายไปเป็นอะไร friction power เท่าไหร่กลายไปเป็น brake power เท่าไหร่นะครับตอนที่เราทดลองตอนที่เราทดลอง dynamometer test นะครับเราวัดอะไร brake power ได้เราวัด exhaust ได้เราวัด cooling ได้เราวัดพลังงานตรงนี้ได้นะครับพอตอนทำ motoring test วัดเลยวัด friction power ได้นะครับเราเอา friction power มาบวกกับ brake power กลายเป็นอะไร IP ได้เพราะฉะนั้นผังตรงนี้จากผลการทดลองที่จะเป็นตัวอย่างตรงนี้ที่ 2,000 รอบนะครับก็สามารถคำนวณหาอะไร heat balance ของตัวแปรของสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แค่รู้จักตัวแปรเนาะแต่ว่าไอประโยชน์ที่สรุปถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้เนื่องจากว่าเป็นไงต้องพูดคุยดิสคัสกันลึกๆแต่ว่าหลักๆคือวันนี้ให้รู้จักตัวแปรว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรเนาะแล้วโดยทั่วไปเครื่องยนต์ทั้ง2ประเภทต้นกำลังทั้ง2ประเภททั้งเครื่องยนต์ระดับภายในกับอะไรรถไฟฟ้าหรือพวกเครื่องยนต์ต้นกำลังไฟฟ้าก็มีขีดจำกัดการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอะไรเครื่องต้นกำลังที่ใช้ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังจำเป็นต้องใช้ปัจจุบันนี้ยังต้องใช้เลยไอ้พวกเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่พวกเครื่องบินพวกที่เป็นยานพาหนะขนส่งทางทะเลหรือว่าไอ้พวกที่ว่าเป็นเครื่องตัดยงตัดหญ้าหรือยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่ที่ว่าเป็นไงลำบากนิดหนึ่งก็ต้องจำเป็นต้องใช้เลยเครื่องต้นกำลังที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ส่วนถ้าเป็นเครื่องต้นกำลังที่มันมีความสูงกว่าก็คือเลยมอเตอร์ถ้าเป็นบริเวณไหนที่เป็นอุตสาหกรรมที่สายไฟเข้าถึงพวกนี้ควรเลือกใช้เลยมอเตอร์เป็นหลักหลังๆมามอเตอร์ก็เป็นไงเนื่องจากมอเตอร์มีความสูงกว่าก็พยายามจะเอาตัวต้นกำลังตัวนี้มาใช้ในยานพาหนะที่ใช้เยอะสุดก็คือเลยรถนะครับเป็นรถไฟฟ้าก็เหมือนกันรถไฟฟ้าก็มีประสิทธิภาพดีกว่านะครับประหยัดกว่าแต่ก็จะมีขีดจำกัดอยู่เรื่องของอะไรตัวแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ตัวใหม่ก็จะมีข้อดีเรื่องของการที่เติมพลังงานไปปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้นานแต่ว่ามีข้อเสียเรื่องของอะไรตัวประสิทธิภาพปัจจุบันนี้ปัญหาตัวเครื่องยนต์ที่มันสร้างปัญหากับโลกเยอะสุดคืออะไรตัวยานพาหนะที่เป็นยานพาหนะส่วนตัวส่วนบุคคลนะก็พยายามจะพัฒนาหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเยอะขึ้นก็มาตรงจุดที่อะไรเอาเป็นไฮบริดเอาข้อดีข้อเสียของทั้งอะไรรถเครื่องยนต์ตับในบวกกับอะไร
ยานไฟฟ้ายานพลังไฟฟ้านะครับโอเคยังไงวันนี้ก็เป็นไงอย่าลืมคำนวณตามที่ผลการทดลองที่ให้ไปนะครับแล้วก็ลองคำนวณทำฮีทบาลานซ์ของเลยเครื่องยนต์สำหรับภายในดูครับครับสวัสดีครับถ้าได้คุยกันมากกว่านี้ก็น่าจะลงรายละเอียดได้มากกว่านะครับครับสวัสดีครับอย่างน้อยก็ได้เลยวิธีการทดลองแล้วก็ลองไปคำนวณนะครับสวัสดีครับ